สวัสดีค่ะงี้ไงสไตล์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เป้นซื้อเต้าหู้มาหลายก้อนเลยนะคะเดี๋ยวเป้นจะทำเมนูเกี่ยวกับเต้าหู้แต่ว่าวันนี้เป้นจะมาสอนการทอดเต้าหู้ไม่ให้ติดกระทะก่อนนะคะให้เป็นชิ้นสีสวยนะคะไม่ให้ติดกระทะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมีเทคนิคยังไงสอนพวกเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเต้าหู้กันนะคะให้เป็นชิ้นๆก่อนที่จะลงไปทอดนะคะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็มาผ่าอีกส่วนหนึ่งให้เขาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนะคะนี่ค่ะชิ้นสวยๆนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะโอเคเปิดไฟนะคะและตอนนี้เราจะทำให้กระทะเขาร้อนนะคะร้อนเลยนะคะถ้าเกิดกระทะไม่ร้อนนี้นะคะเขาจะติดกระทะค่ะนี่คือเคล็ดลับขั้นที่หนึ่งก่อนเราจะเผาไฟเพราะว่าร้านอาหารน่ะส่วนมากอ่ะกระทะของเขาอ่ะเขาจะชอบใช้ไฟแรงน่ะเคยสังเกตไหมคะเนี่ยค่ะเราให้กระทะเขาร้อนก่อนที่จะใส่น้ำมันนะคะพอกระทะเขาเริ่มจะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงเคลือบก่อนเรียกว่าเคลือบกระทะก่อนเคลือบกระทะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยควันเขาเริ่มออกแล้วให้ใส่น้ำมันเลยใส่น้ำมันที่สำหรับทอดเลยนะคะปล่อยให้น้ำมันเขาเดือดและร้อนร้อนแล้วนะคะเราหรี่ไฟค่ะและเราหยิบเกลือมานะคะโรยไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าเราต้องปรุงอาหารรสชาติอยู่แล้วพอเราโรยเกลือในน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หย่อนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ข้างๆของเราโดนน้ำมันก่อนโอเคพร้อมนะคะเสร็จไปเลยแล้วก็ต
อนนี้นะคะเราหย่อนเต้าหู้ไปแล้วเราจะรอให้เขาเหลืองนิดนึงนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะติดกระทะไหมตอนนี้เราปล่อยไปเลยค่ะไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเลยตอนนี้นะคะของเขาเริ่มจะเหลืองฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะเราไม่ใช้ไฟแรงเราใช้ไฟกลางนะคะถ้าเกิดเรารีบร้อนนะคะถ้าเกิดเรารีบร้อนไปกลับด้านเขาก่อนนะเขาจะติดนะคะแต่อันนี้เราจะปล่อยให้เขามีสีเหลืองนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากลับดูนะคะถ้าเกิดอันไหนไม่โดนน้ำมันเราก็เอาน้ำมันใส่ลงไปอย่างนี้ได้เอียงน้ำมันให้โดนเต้าหู้นะคะเนี่ยของเขาเริ่มจะเหลืองนิดนึงแล้วเห็นไหมตอนนี้เสียงของน้ำมันนะคะเขาว่าเต้าหู้ยังมีน้ำเยอะอยู่นะคะเสียงเขาจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยค่ะเนี่ยเราลองแย่เทคดูอย่างเงี้ยค่ะโอเคคือลองเขย่าดูก่อนก็ได้ค่ะเขย่าสุดยังนี่เห็นมั้ยนี่กลับให้ดูอันนี้ก่อนนี่เห็นมั้ยร่อนขึ้นมาแล้วเห็นมั้ยอย่าใจร้อนนะคะพอเต้าหู้เราก็เช็คดูนะคะว่าเรากลับหน้าให้หมดทุกอันแล้วหรือยังนะคะตรงนี้เองส่วนแป้นน่ะเป็นชอบใช้ไฟกลางนะคะการทอดเต้าหู้แต่ว่าบางคนอ่ะชอบใช้ไฟแรงเพราะว่ามันจะฟูนะ
ช้ไฟแรงแล้วมันจะฟูเลยอ่ะแล้วมันก็จะคนชอบฟูๆก็อีกแบบนึงเนาะเก็บดูได้พอเขาสีเหลืองแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะกลายเป็นก้อนไข่ก้อนมันเลยอ่ะอย่างเงี้ยโอเคส่วนแป้งนะชอบกรอบนอกแต่ข้างในอ่ะยังนุ่มอยู่นะคะนี่เดี๋ยวแป้งจะเอาขึ้นมาเลยนะคะชอบนิ่มๆขอเกี่ยทีละอันเนาะเสร็จแล้วปิดไฟนะคะนี่ค่ะทอดเต้าหู้ง่ายๆเลยนะคะไม่ให้ติดกระทะนะคะ1คืออะไร1คือทำให้กระทะร้อนก่อน2คือเราเอาน้ำมันเคลือบกระทะก่อนนะคะ3เราใส่น้ำมันลงไปให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ4เราใส่เกลือลงไปในกระทะเลยนะคะแล้วก็เราค่อยๆหย่อนเต้าหู้ลงไปและห้ามคนนะคะให้เขาสีเหลืองอีกด้านหนึ่งก่อนนะคะและเราเช็คดูก่อนว่าเขาร้อนแล้วหรือยังและเราก็จะได้เต้าหู้สวยงามอันนี้เลยค่ะและเดี๋ยวเป็นจะไปทำเมนูต่อไปเลยค่ะหรือว่าเราจะกินเต้าหู้อย่างนี้กับซีอิ๊วก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพเหมือนกันค่ะโอเควันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นจะไปทำเมนูอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามเป้นด้วยนะคะว่าเป้นจะทำอะไรเกี่ยวกับเต้าหู้อีกนะคะบ๊ายบาย